สวัสดีครับผมภูเขาจากเดลิครัมนะครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดเรื่องที่เป็นเบสิกกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของเสื้อเชิ้ตนะครับเสื้อเชิ้ตเนี่ยหลายท่านก็คงรู้ว่ามันก็มีหลายแบบแต่ละแบบเนี่ยก็ใช้งานกันแตกต่างออกไปเสื้อเชิ้ตก็แบ่งแยกหลายประเภทอย่างเช่นในเรื่องของเนื้อผ้านะครับผ้าลินินที่เป็นเสื้อที่เป็นแบบแคชชวลหรือซัมเมอร์ไทม์นะครับผมเสื้อที่เป็นผ้าคอตตอนที่เป็นบอร์ดคลอธที่เอาไว้ใส่ในงานทางการหรือว่างานต่างๆนะครับรวมไปถึงปกที่เป็นปกแบบต่างๆปกก็มีหลายแบบคัตเอาเวย์สเปซคอล่าคอจีนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้หลักๆที่เราจะพูดเนี่ยเราจะพูดในเรื่องของเสื้อเชิ้ตแบบบัตเทิลดาวน์ซึ่งเสื้อเชิ้ตบัตเทิลดาวน์เนี่ยก็บัตเทิลก็คือกระดุมก็คือเสื้อเชิ้ตที่ติดกระดุมคือหลายๆคนก็สงสัยแหละก็คงสงสัยว่าสมัยก่อนก็สงสัยเหมือนกันว่าเสื้อเชิ้ตมันจะมีกระดุมติดตรงนี้ไปทำไมต้องติดกระดุมแล้วมันจำเป็นต้องติดไหมคือเราไม่ติดได้หรือเปล่าคำตอบของผมก็คือได้ครับมันก็แล้วแต่แหละคือโลกสมัยใหม่แล้วอ่ะการแต่งตัวมันก็ลดทอลด ความทางการลงไปฉะนั้นเนี่ยถามว่าเสื้อเชิ้ตต้องติดกระดุมไหมเนี่ยก็ตอบเลยว่าไม่จำเป็นก็แล้วแต่เริ่มแรกเดิมทีเนี่ยผมว่าเราต้องย้อนไปถึงศตวรรษที่18นะครับคือสมัยก่อนมันไม่มีเสื้อเยอะหลายแบบขนาดนี้หรอกมันก็จะมีแต่เสื้อเชิ้ตกับเสื้อซับในเสื้อยืดหรือว่าเสื้อกล้ามข้างในนะครับที่ต่างชาติเขาจะใส่กันอะไรเงี้ยเสื้อบัตเทิลดาวน์เนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจากอเมริกานะครับผมมันก็เป็นเรื่องของการใส่เล่นกีฬาก็คือสมัยก่อนก็อย่างที่บอกกันว่าเสื้อมันไม่ได้มีเยอะถึงขนาดทุกวันเนี้ยฉะนั้นเนี่ยการจะเล่นออกไปเล่นกีฬาเนี่ยเขาจะใส่เสื้ออะไรเขาใส่เสื้อเชิ้ตนี่แหละเพราะอากาศมันก็ค่อนข้างหนาวนะบางทีเขาก็ไม่ใส่แค่แบบเสื้อยืดอะไรเงี้ยบางทีเขามองว่ามันแบบคือเสื้อยืดมันไม่ได้มองว่าเป็นสมัยก่อนเขามองว่าเป็นอันเดอร์แวร์ครับผมเสื้อที่ใส่ไปเล่นกีฬาก็ต้องเป็นเสื้อเชิ้ตแต่เสื้อเชิ้ตเนี่ยถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวก็จะรู้สึกอึดอัดไปนิดนึงเขาก็ต้องใส่เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะครับหรือเสื้อเชิ้ตแขนยาวก็ต้องพับแขนถ้าใครที่แบบไม่มีเสื้อเชิ้ตแขนสั้นอะไรเงี้ยเขาจะใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็พับแขนเอาทีนี้การใส่เสื้อเชิ้ตออกไปเล่นกีฬากลางแจ้งเนี่ยต้องเข้าใจว่าบริบทของต่างประเทศเนี่ยเขาลมเขาแรงอากาศเขาไม่เหมือนบ้านเรายกตัวอย่างเช่นกีฬาขี่ม้าโปโลละกันออกไปเล่นโปโลอย่างเงี้ยบางทีลมมันแรงอ่ะการที่เราขี่ม้าไปด้วยความเร็วแล้วก็การที่มีลมที่มีกำลังที่มันมีความแรงมากเวลามันปะทะกับปกเสื้อเนี่ยมันก็จะทำให้ปกเสื้อของเราเนี่ยมันตีขึ้นหน้าซึ่งบางทีมันลำคาญอะหรือว่ามันแบบมันไม่สบายตัวมันไม่สะดวกสบายกับการเล่นกีฬามันก็ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเล่นฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเสื้อเชิ้ตที่มีกระดุมติดอยู่ที่ปกออกมาฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเสื้อเชิ้ตเป็นเสื้อที่เราใส่มาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแต่ว่าเสื้อต่างๆก็ค่อยๆมีออกมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้มันก็เป็นเสื้อโปโลหรือเสื้ออะไรต่างๆอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของเรียกว่าของเสื้อเชิ้ตที่มีกระดุมนะครับผมบางเรื่องเล่าเนี่ยบางคนหรือว่าตามหนังสือต่างๆเนี่ยบางทีเขาก็อ้างอิงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำเสื้อบัตเทิลดาวน์แบบแรกในโลกก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่าBrooks Brothers คือเขาว่ากันว่าเหมือนกันว่าแบรนด์เนี้ยประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาทุกคนจะต้องใส่เสื้อแบรนด์นี้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมเขาก็เคลมกันมาว่าเป็นแบบนี้จอห์นบรูคส์เนี่ยเขาก็คิดค้นเสื้อเนี้ยก็เพราะว่าการเล่นกีฬากลางแจ้งเนี่ยแหละก็เหมือนกันก็เหมือนที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้ว่าการต้องใช้ความเร็วในการเล่นกีฬาทำให้เสื้อปกมันออกมาเผยออกมาตีหน้าอะไรเงี้ยก็เหมือนกันแต่ว่าเพียงแค่บางตำราเขาก็บอกว่าคนที่คิดค้นก็คือจอห์นบรูคส์ก็คือจากแบรนด์ Brooks Brothers คือส่วนมากอ่ะทุกคนในที่ทุกคนที่แต่งตัวแบบเนี้ยหรือว่าทุกคนที่ใส่เสื้อแบบบัตเทิลดาวน์ก็จะรู้จักเสื้อแบบบัตเทิลดาวน์เนี่ย Brooks Brothers เนี่ยเป็นอย่างแรกหรือว่าจะเป็น Ralph Lauren อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ที่เขาดังเรื่องของเสื้อเชิ้ตแบบบัตเทิลดาวน์เนี่ยก็คือ Brooks Brothers ซึ่งทุกวันนี้ก็คืออาจจะไม่มีละเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ผมชอบเพราะว่าเสื้อเชิ้ตเขาคัตติ้งค่อนข้างสวยแล้วก็คือผมใส่แล้วรู้สึกว่ามันหล่อมีความเป็นอเมริกันมากๆในเรื่องของสตรัคเจอร์ของเขานะครับผมในบริบทของเสื้อบัตเทิลดาวน์เนี่ยมันก็พูดง่ายก็คืออเมริกาเนี่ยแหละเป็นประเทศที่ทำให้คนรู้จักเสื้อบัตเทิลดาวน์เนี่ยแบบแพร่หลายในโลกไปเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ว่ากันว่าอเมริกาก็เป็นคนที่เผยแพร่วัฒนธรรมที่ใส่เสื้อแบบบัตเทิลดาวน์นะครับอยากจะแตะนิดนึงนะครับในเรื่องของความ
ทางการของเสื้อแบบนี้มีความทางการอยู่ระดับไหนก็แน่นอนอยู่แล้วเสื้อบัตเทิลดาวส่วนมากจะเป็นผ้าที่ทุกคนจะรู้จักในชื่อของ Oxford บัตเทิลดาวนะครับคือเริ่มแรกมันเป็นเสื้อที่เอาไว้ใส่สำหรับเล่นกีฬาฉันเนี่ยถามว่ามันทางการไหมมันก็ไม่ได้ทางการมากหรอกคือถ้าเกิดอยากจะได้ลุคที่มันฟอร์มอลก็ไม่ควรจะใส่เสื้อ Oxford บัตเทิลดาวอย่างวันนี้ผมใส่สูทสีดำทั้งตัวเลยเนคไทสีดำคือถ้าเห็นก็คงนึกแหละว่าต้องไปงานศพแน่นอนใช่วันนี้ผมต้องไปงานศพแต่ว่าผมใส่เสื้อบัตเทิลดาวทำไมงานศพมันต้องให้เกียรติผู้ตายต้องแต่งตัวดีไปโลกปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้มีความทางการมากถึงขนาดสมัยก่อนที่คนเขาจะมากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ใช่ 100% ที่คุณจะไปงานศพแล้วจะแบบเห็นคนใส่สูทไปงานศพอะไรเงี้ยนอกจากงานที่แบบเป็นผู้ใหญ่จริงๆเลยนะพอดีวันนี้งานที่ผมไปผู้ตายจะไม่ใช่คนที่เป็นแบบผู้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าผมก็ยังให้เกียรติกับการใส่สูทไปร่วมงานแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันศุกร์พอดีผมไม่อยากให้อารมณ์ที่มันจริงจังมากเกินไปฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใส่เสื้อบัตเทิลดาวเพื่อลดความเป็นทางการลงแล้วก็รองเท้าที่ไม่ใช่รองเท้าออกซฟอร์ดผูกเชือกอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดไปงานที่เป็นผู้ใหญ่มากก็ขอให้ใส่เสื้อที่ไม่ใช่ออกซฟอร์ดบัตเทิลดาวแล้วก็รองเท้าที่เป็นรองเท้าผูกเชือกนะเราก็อยากจะมาพูดย้อนกลับไปถึงคำถามแรกที่เราคุยกันว่าเฮ้ยเสื้อที่มันมีกระดุมเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องติดกระดุมไหมพูดง่ายๆเลยอ่ะก็คือไม่ต้องเพราะว่ามันก็แล้วแต่เราป่ะคือเราเป็นคนใส่อ่ะเราเป็นคนใส่แล้วต้องรู้ว่าแบบเราควรจะใส่ยังไงอ่ะเราอยากจะใส่ยังไงอ่ะพี่อาร์มอเมริกาโน่เทสเขาเคยพูดว่าก่อนที่คุณจะแหกกฎอ่ะคุณก็ต้องรู้กฎก่อนฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็เล่าไปแล้วว่าแบบเสื้อบัตเทิลดาวมันเป็นยังไงอะไรความเป็นมาเป็นยังไงคุณก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงทีนี้จะแหกกฎก็แหกได้แล้วเพราะว่าเรารู้แล้วไงว่ากฎเป็นยังไงถูกไหมล่ะถามว่าเสื้อมันต้องติดไหมมันก็ไม่ต้องติดหรอกมันก็แล้วแต่เราแต่ผมมันเป็นคนชอบติดเพราะว่ารู้สึกติดอย่างเสื้อที่ผมใส่วันนี้มันเป็นคามาคุระเชิ้ตซึ่งทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าคามาคุระเชิ้ตเวลาเราติดกระดุมอ่ะมันจะโรลปกออกมาได้สวยคามาคุระเชิ้ตมันคุ้มกับมันคุ้มค่ามัน value for money อ่ะฉะนั้นผมส่วนมากเสื้อเชิ้ตผมจะใส่กับคามาคุระเชิ้ตซะส่วนใหญ่ปกบัตเทิลดาวเนี่ยผมติดเพราะว่ามันสวยแต่มันจะมีบางวันที่ผมไม่ติดการไม่ติดกระดุมเนี่ยมันก็จะมีความไม่ติดกระดุมแบบไม่ใส่เนคไทกับไม่ติดกระดุมแต่ว่าผูกเนคไทซึ่งอารมณ์หรือฟีลหรือลุคที่มันให้ออกมากับผู้พบเห็นเนี่ยมันก็จะต่างกันคือถ้าเกิดจะพูดถึงเรื่องสไตล์ไอคอนที่เขาไม่ติดกระดุมคือคนที่เขาไม่หยีละคนที่เขาไม่แคร์กับขนบธรรมเนียมหรือคนที่เขารู้สึกว่าเขาเก๋าพอเขาเป็นผู้ใหญ่พอเขามีสไตล์พอที่เขาจะไม่ต้องฟอลโล่ขนบธรรมเนียมหรือว่าเขาสามารถแต่งตัวแบบนี้ออกมาให้มันดูเท่ได้เนี่ยคนที่ผมนึกถึงคนแรกเนี่ยสายไอคอนคนเนี้ยก็คือจีนนี่อเนลลี่นะครับผมเพื่อนๆรู้จักคนนี้ก็คือเขาคือคนที่เป็นทายาทของเฟียตนะครับคือเขาเก๋าเขาเป็นคนที่แบบเขาเป็นสไตล์เขาเป็นคือคนอิตาลียกให้เขาเป็น Prince of Italyยกให้เขาเป็นเจ้าชายอ่ะคุณจะเห็นว่าเจนนี่อันเยลลี่เนี่ยเขาแต่งตัวเนี่ยไม่ใช่แค่ปกเสื้อหรอกหลายๆอย่างที่เขาแหกกฎออกมาอย่างเช่นการใส่นาฬิกาที่ใส่ทับกับแขนเสื้อเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยเขามีความสเปซาทูล่าเขามีความที่แบบเขาไม่สนอ่ะเพราะว่าเขาเจ๋งจริงๆอ่ะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากใส่ยังไงเขาแต่งออกมายังไงมันก็ดูเท่ไปหมดนะครับผมเนี่ยผมก็เลยอยากยกขึ้นมาพูดให้ทุกคนนึกภาพของอันเนลลี่นะครับผมว่าเขาใส่เสื้อเชิ้ตแบบไม่ติดกระดุมเนี่ยเขาก็เป็นคนแรกๆเลยแหละเพราะว่าเขาเป็นคนดังไงพอเขาไม่ใส่คนก็เห็นคนก็เอาไปปรับใช้ประยุกต์ตามทีนี้ขอแตะเรื่องของอเมริกันอีกนิดนึงคือถ้าพูดถึงเรื่องอเมริกันเนี่ยในเรื่องของคลาสสิกเมนส์แวร์เนี่ยผมก็อยากจะแตะในเรื่องของpreppy style นะครับที่มาจากนักศึกษาที่เป็น Ivy League พวก Ivy Leaguer พวกนักศึกษาที่เรียนอยู่ในมหาลัยที่ชั้นนำของโลกที่อยู่ใน Ivy League นะครับผมก็จะมีหนังสือที่ชื่อว่า Take Ivy นะครับผมไม่รู้ทุกคนเคยนั่นเป็นหนังสือที่ดังเลยแหละคนญี่ปุ่นเป็นคนทำนะครับก็จะเป็นหนังสือที่ข้างในเขาจะให้ดูชีวิตในมหาลัยที่อยู่ใน Ivy League นะครับในเครือ Ivy League ว่านักศึกษาเนี่ยสมัยนั้นจะแต่งตัวยังไงเท่ขนาดไหนและเป็นวัฒนธรรมยังไงที่ทำให้มันแพร่หลายออกมาไม่ใช่แค่ในเหล่านักศึกษาแต่ในบริบทของประเทศอเมริกาโดยรวมแล้วก็แพร่กระจายออกไปทั่วโลกเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นเสื้อที่เป็นแบบบัตเทิลดาวน์นี่แหละแล้วการแต่งตัวที่เป็นนักศึกษาอะไรเงี้ยนะซึ่งในท้ายของเล่มเนี่ยเขาก็จะมีบอกเลยนะว่าวาร์โดรบของนักศึกษาที่อยู่ในเครือไอวี่ลีกเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างเขาจะไกด์เลยนะว่าควรจะมีเสื้อกี่ตัวแจ็คเก็ตกี่ตัวสูทกี่ตัวรองเท้ากี่คู่เพื่อที่จะได้แบ
ได้ใส่ผมว่าคนที่เริ่มแต่งตัวแนวเนี้ยก็คือถ้าเกิดได้เห็นไกด์เนี่ยผมว่าก็ดีเหมือนกันเพราะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราจะซื้อของเนี่ยจะซื้อยังไงให้มันคุ้มค่าที่สุดและใช้ให้ได้แบบได้ประโยชน์มากที่สุดแลกกับเงินที่คุณเสียไปอย่างเงี้ยนะครับผมจริงๆก็แตะมันก็จะแตะแค่เรื่องของเสื้อบันทันดาวนี่แหละว่านักศึกษาพวกนี้เขาก็ใส่กันแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะครับหลังจากทุกท่านได้ดูวิดีโอนี้แล้วเนี่ยผมก็หวังว่าในอพิโซดเนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความกล้าที่จะ express style ของตัวเองนะครับว่าให้แสดงออกความเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องมันมีแหละเรื่องผิดถูกอย่างที่ผมบอกมันต้องรู้ว่ากฎเป็นยังไงถึงจะแหกกฎได้แต่ว่าในวันธรรมดาธรรมดาที่เราอยากจะหยิบเสื้อผ้าสักชิ้นออกมาจากตู้เสื้อผ้ามาใส่แล้วก็สนุกไปกับมันเนี่ยก็คือขอให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในเทสของตัวเองนะว่าเราอยากใส่ออกมา mix and match แบบไหนออกมาให้ดูดีแล้วก็มั่นใจสำคัญคือเราต้องมั่นใจเท่านั้นแหละพอเรามั่นใจมันก็จะ represent ว่าตัวฉันแต่งตัวนี้แล้วฉันรู้สึกว่ามั่นใจก็หวังว่าเอพิโซดนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเอพิโซดที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับในการแต่งตัวแล้วก็หวังว่าในเอพิโซดหน้าก็จะมีอะไรใหม่ๆแล้วก็เรื่องเล่าสนุกๆหรือว่าให้ได้รู้เรื่องที่มันเป็นประวัติศาสตร์หรือว่าอะไรต่างๆก็จะพยายามหามาเล่าให้ฟังกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ